เพชรมรกตวสังประภัยครับเจอกับมานะศักดิ์สจเล็กเมืองนนท์ครับรองคู่เอกของรายการเงินล้านเพชรยินดีจัดครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2560มวยคู่ที่6ของรายการศึกเพชรยินดีครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูทางด้านของเพชรมรกตวสังประภัยพบกับมานะศักดิ์สจเล็กเมืองนนท์ครับมวยคู่นี้ชกกันมาแล้ว2ครั้งนะครับมานะศักดิ์เอาชนะได้ทั้ง2ครั้งโดยจะไฟล่าสุดนี่ที่เพชรมรกตแพ้มานี่ถึงกับจมูกนี่สันดั้งนี่หักเลยนะครับต้องไปงัดมาใหม่ครับมานะศักดิ์นี่จากมหาสารคามนะครับเพชรมรกตนี่จากอุบลราชธานีครับสิทธิ์ออสพิบูลเดิมนะครับสร้างมาครับแล้วไม่ใช้สีเสื้อพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับฟอร์มล่าสุดนี่เอาชนะทางด้านของชูเจริญมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีฮะแล้ววันนั้นชกไปได้แบบแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยส่วนมานะศักดิ์นี่ก็ไปชกทั้งไทยไฟท์มวยไทยสมัครเล่นนะครับก็เหลือจากเวที5ยกไปพอสมควรครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรมรกตเตะขวาครับมานะศักดิ์ครับเพชรมรกตนี่ชกกับใครก็เก่งหมดครับยกเว้นคนนี้ครับจะเป็นมวยแพ้ทางหรือเปล่าครับครั้งที่3ในการเจอกันครับก็แพ้มาก็ต้องปรับนะครับนำมาแก้ไขครับเดินครับเพชรมรกตลุ่มล่ามไม่ได้ครับยก3ปล่อยตัวมานี่เพชรมรกตต่อ 11-8 นะครับยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเตะขวาสูงครับมานะศักดิ์เนี่ยครับก้มไปต่อยเจอแข้งขวาเกี่ยวยังช้าครับมานะศักดิ์ครับถีบซ้ายพยายามบวกหมัดซ้ายครับเพชรมรกตเตะซ้ายครับคึกคักหน้าดูครับเพชรมรกตวสังประภัยครับเนี่ยครับออกแนวท้าดวลชนแรกครับเตะซ้ายหลุดครับมานะศักดิ์นี่ก็ยังนิ่งครับพยายามใช้ลูกฉาบฉวยครับเจอแข้งซ้ายของเพชรมรกตครับถีบขวาครับทางด้านของเพชรมรกตโยกครับโยกหาจังหวะให้ตัวเองครับอ้าวแข้งขวายาวๆครับไม่โดนครับเตะซ้ายคืนครับเพชรมรกตมานะศักดิ์ขยับเดินนะครับเตะขวาครับเดินเตะได้ทีนึงออกมาถอยครับเพชรมรกตขยับเข้าหาบ้างยอดนี้ล้านเก้านะครับคุณผู้ชมครับยอดค่าดูค่าชมครับต่างชาตินี่รวมกันทุกชั้นก็ประมาณ300คนนะเตะซ้ายหลุดครับเพชรมรกตวันนี้มีเดินมีถอยครับหมดยกครับหมดยกที่3หมดยกที่3ขึ้นยก4นี่เพชรมรกตต่อ 2-1 นะครับในสายตาแฟนมวยครับเตะซ้ายครับอาวุธนี่ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเลยนะครับมานะศักดิ์สจเล็กเมืองนนท์ก็ทรงมวยแกเป็นอย่างนี้ครับดูค่อยๆไปครับเนิบครับขยับเดินเข้าหาครับมานะศักดิ์เอาเตะหลุดครับแน่หลุดบ่อยครับวันนี้อุ้ยเจอแข้งซ้ายครับหมัดขวาของมานะศักดิ์เตะขวาครับมานะศักดิ์ครับแข้งขวาของมานะศักดิ์อีกแล้วครับขวาอีกทีนึงก็พยายามยกซ้ายบังนะครับเพชรมรกตอุ้ยแข้งขวานี่ดอกนี้ได้ครับคืนด้วยแม่คืนด้วยซ้ายขวาไปหมัดขวาครับโอ้รับเยอะไม่ดีครับเตะขวาอีกทีแล้วครับมานะศักดิ์เพชรมรกตแข้งซ้ายตั้งแขนแทงครับเข่าแลกเข่ามานะศักดิ์เปิดเกมครับถีบขวาต่อยลำตัวครับไม่ถึงแข้งขวาไปปลายเท้าเกี่ยวแล้วคืนซ้ายถีบซ้ายเจอแข้งขวาครับถือว่าทำดีเลยนะครับยกที่4ครับขยับคู่บ้างครับสองแข้งครับทางด้านของเพชรมรกตแข้งซ้ายเกี่ยวล้มไม่ล้มเอ้าลูกนี้ครับถ้าเกิดเพชรมรกตล้มอยู่ข้างล่างนี่อีกแบบนึงเลยนะครับเสียหายครับแทงเข่าซ้ายแทงขวาแข้งขวาครับมานะศักดิ์
ตะซ้ายครับโดนเตะกินเปล่าครับมานาสาครับพอมาเสียทรงเล็กน้อยก็พยายามเร่งเอาคืนครับเตะซ้ายครับเพชรมรกตเอาเตะหลุดเจอแข้งซ้ายครับเอาละครับแข้งซ้ายของมานาสาซ้ายหน้าดีครับแข้งขวาโดนยกบังขยับเตะซ้ายเตะไม่ค่อยเข้าซะแล้วขวามายกบังครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายไม่เข้าเหมือนกันเตะขวาครับคืนด้วยซ้ายครับทีบหลุดเจอแข้งเตะขวามาครับเกี่ยวเตะตูดเลยครับเตะซ้ายแข้งซ้ายดูหมดยก4ครับดูร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับทางด้านของมานาศักดิ์สอจอเล็กเมืองนนท์ครับสุดท้ายนี้ยก5จังหวะครับ41ไปแล้วครับแพ้เพชรมรกตวสังประภัยนะครับเพชรมรกตล้างตาได้สำเร็จนะครับก่อนหน้านั้นแพ้มา2ครั้งครั้งนี้ชนะแล้วครับ